กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้กลับมาอัปเดตกันต่อผมกับข้อมูลเพิ่มเติมในเซิร์ฟเวอร์จีนผมก็แน่นอนว่าพี่ลิงเนี่ยไปเห็น1โหมดใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจมากๆเลยผมเพราะฉะนั้นเราก็มาดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าโหมดใหม่นี้ดีกว่าว่ามันคือโหมดอะไรนั่นเองถ้าเกิดว่าใครที่ดูหน้าปกคลิปเนี่ยก็พอจะเดากันได้แล้วนั่นเองนะโดยสำหรับเจ้าโหมดใหม่นี้ผมก็จะเป็นโหมดใน MP ผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเท่านั้นผมในเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยยังไม่มีผมแต่ในอนาคตเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอัปเดตเข้ามาให้ในเร็วนี้ผมก็อาจจะต้องอดใจรอกันนิดนึงนะโดยโหมดใหม่นี้ผมก็เป็นอีกโหมดที่ใครที่เล่นเกมในช่วงนี้ผมเป็นกระแสดังก็ต้องรู้จักกันอยู่แล้วผมก็โหมด Among Us ใช่เลยผมได้ยินไม่ผิดเนี่ยเป็น Among Us ผมที่อยู่ในเวอร์ชั่นของ FPS ครับผมหรือจะเรียกง่ายๆก็ CODM Among Us ก็ได้นะโดยแน่นอนว่าตัวเกมผมอาจจะมีการปรับแนวทางรูปแบบการเล่นเนี่ยไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นต้นฉบับผมแต่โดยรวมเนี่ยความคล้ายคลึงกันเนี่ยก็ยังมีหลักการการเล่นเหมือนเดิมผมคล้ายกับ Among Us ตามปกติทั่วไปแต่อาจจะเพิ่มในส่วนของการเล่นที่มีมิติที่แตกต่างกันไปนิดหน่อยโดยหลักการเล่นของโหมดนี้ผมแน่นอนว่าก็จะมี2ฝ่ายแบ่งอย่างชัดเจนผมกับฝ่ายแรกเนี่ยก็คือฝ่ายที่เป็นผู้รอดชีวิตครับผมหลักการของการเล่นฝ่ายรอดชีวิตผมก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการกำจัดอิมโพสเตอร์ให้หมดครับผมโดยการเล่นในโหมดนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นเนี่ยสามารถเฉลี่ยได้ประมาณ10ถึง12คนครับผมมันก็จะสุ่มอิมโพสเตอร์1คนบ้าง2คนบ้าง3คนบ้างขึ้นอยู่กับว่าห้องนั้นเนี่ยมีจำนวนผู้เล่นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ในส่วนสกิลของฝั่งผู้รอดชีวิตครับผมหลักๆก็จะมีทั้งหมด3สกิลผมก็จะมีสกิลฮิลสกิลตัวจับเสียงปืนแล้วก็สกิลตัวจับหาอิมโพสเตอร์แล้วก็สิ่งพิเศษอย่างหนึ่งของผมก็คือผู้รอดชีวิตเนี่ยสามารถที่จะเก็บปืนได้ตามฉากพื้นที่ทั่วไปผมแล้วก็สามารถเอามาใช้ยิงกันได้โดยในการยิงของผู้รอดชีวิตเนี่ยก็คือถ้าเกิดเรายิงฆ่าอิมโพสเตอร์ตายหมดเนี่ยก็ถือว่าชนะได้เหมือนกันผมหรือถ้าเกิดว่าทำเควสจนครบหมดก็ถือว่าชนะอีกเหมือนกันแต่ก็ต้องระวังด้วยว่าในการหวาดที่เราทำการเก็บปืนแล้วยิงหาอิมโพสเตอร์อยู่เนี่ยเราจะสามารถยิงผู้เล่นที่เป็นฝ่ายผู้รอดชีวิตด้วยกันได้ครับผมเพราะฉะนั้นผู้รอดชีวิตสามารถยิงผู้รอดชีวิตกันได้ผมถ้าเกิดว่าเผลอยิงผิดเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการตัดกำลังของผู้รอดชีวิตนั่นเองเพราะฉะนั้นการยิงแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องระวังให้มากขึ้นด้วยนะถัดมาผมเป็นในฝ่ายของผู้เล่นสายอิมโพสเตอร์กันบ้างดีกว่าโดยสำหรับเงื่อนไขในการชนะของสายอิมโพสเตอร์ผมก็คือในการเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะทำการสุ่มผู้เล่นภายในห้องนั้นผมขึ้นอยู่กับตามจำนวนคนว่ามีคนเยอะไหมถ้าคนเยอะเนี่ยอิมโพสเตอร์ก็จะเยอะตามไปด้วยผมโดยหลักๆก็คือถ้าเกิดอิมโพสเตอร์สามารถฆ่าผู้เล่นที่เป็นฝ่ายผู้รอดชีวิตได้หมดทุกคนเราก็จะสามารถชนะได้ในทันทีผมแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขอื่นด้วยอย่างเช่นที่เราเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกภารกิจหรือว่ายกเลิกเควสของผู้รอดชีวิตได้หมดเราก็สามารถชนะได้อีกเหมือนกันแล้วก็ข้อมูลเสริมเล็กน้อยผมอิมโพสเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถยิงอิมโพสเตอร์กันเองได้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากยิงกันเองนะถ้าเกิดว่ายิงกันเองแล้วมันไม่เกิดดาเมจเนี่ยอันนี้ฝ่ายมนุษย์เนี่ยที่เป็นฝ่ายผู้รอดชีวิตเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าเราเนี่ยเป็นอิมโพสเตอร์นะก็ต้องระวังด้วยนะในส่วนสกิลของฝั่งอิมโพสเตอร์ผมมันก็จะมีสกิลแรกเนี่ยที่เป็นสกิลตัดไฟผมหรือก็คือทำลายอุปกรณ์ที่เป็นภารกิจของฝ่ายผู้รอดชีวิตสกิลที่2เนี่ยน่าจะเป็นสกิลฮิลผมแล้วก็สกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นนะผมแล้วก็ตรวจจับเป้าหมายได้และเมื่อตัวเกมผมเป็นเกมสาย FPS เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสามารถของการมุดท่อเนี่ยมันจะโดนเอาออกไปผมแล้วก็ชดเชยมาด้วยตัวด่านนะผมที่จะมีทีมที่เป็นเหมือนกับหมอกทำให้ระยะการมองเห็นของผู้เล่นนะผมมันลดลงนั่นเองนะก็เป็นข้อแตกต่างระหว่างเกมต้นฉบับกับการปรับแต่งตัวเกมและที่ขาดไปไม่ได้ผมก็คือบริเวณที่เป็นตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีปุ่มกดสีแดงให้เราเนี่ยสามารถเรียกเพื่อคอคุยกับเพื่อนได้ว่าเจอใครตายที่ไหนด้วยนะเอาล่ะคราวนี้เราก็มาดูเกมเพลย์แบบตัวเต็มที่ดูการเล่นแล้วชัดเจนมากขึ้นกันดีกว่าผมก็ในช่วงแรกเนี่ยก็เหมือนเดิมว่าพอรอคนใช่ไหมพอถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ทำการเลือกตัวละครผมซึ่งอันนี้ก็ได้เลยผม1คน1ตัวก็จะเลือกได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12คนก็เนื่องจากว่าเป็นลิมิตสูงสุดของโหมดนี้นั่นเองหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วผมมันก็จะมีการบอกว่าเอ้ยเราเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนระหว่างฝ่ายผู้รอดชีวิตหรือว่าฝ่ายอิมโพสเตอร์ก็จะมีแบ่งผู้รอดชีวิตเนี่ยจะไม่เห็นอิมโพสเตอร์ผมโดยวิธีดูก็ดูง่ายๆผมระหว่างชื่อถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือผู้รอดชีวิตถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงเนี่ยก็คืออิมโพสเตอร์นะโดยในคลิปนี้ผมก็จะเป็นคลิปของการเล่นอิมโพสเตอร์ให้ดูผมก็สังเกตว่าส่วนใหญ่เนี่ยอิมโพสเตอร์ส่วนมากเขาก็จะวิ่งแบบเนียนๆไปหาของแล้วก็แกล้งทำเป็นภารกิจแล้วก็ตอบแชทคุยกับเพื่อนตามทั่วไปและสิ่งที่เพิ่มความเนียนนะผมก็คืออิมโพสเตอร์เนี่ยสามารถทำภารกิจหลอกๆได้ด้วยนะสามารถทำให้เสร็จเหมือนกับคนที่เล่นเป็นสายผู้รอดชีวิตได้ผมแต่เราสามารถที่จะกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำลายอุปกรณ์ที่เป็นเควสภารกิจของผู้รอดชีวิตก็ได้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นใครที่จะจับเนี่ยคือบอกเลยว่าจับยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างเนียนเลยนะ
และอย่าลืมว่าผมฟาร์มกระสุนไปด้วยผมเพราะว่าเราต้องใช้ปืนในการฆ่าผมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนทั่วไปหรือว่าฝ่ายอิมโพสเตอร์เนี่ยยังไงก็ต้องใช้กระสุนดีๆนั่นเองนะแล้วพอเจอเป้าหมายผมก็ทำตามหน้าที่ก็ยิงทิ้งไปหลังจากที่เราทำการฆ่าศัตรูได้ในกรณีที่เป็นอิมโพสเตอร์หรือว่าคนทั่วไปเนี่ยเราสามารถเดินมาดูตรงบริเวณที่เป็นศพได้ผมมันจะขึ้นสลักไอคอนที่เราตรวจสอบว่าเราเนี่ยจะกดเพื่อเรียกทุกคนมารวมพลหรือว่าจะกดทำการซ่อนศพเป็นสกิลนั่นเองก็แล้วแต่การใช้งานของแต่ละคนนะโดยปืนที่อยู่ภายในด่านนะผมก็จะมีปืนเล็กๆจนกระทั่งที่เป็นปืนบาซูก้า RPG ต่างๆในแชทเนี่ยยังสามารถที่จะเช็คได้ด้วยว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยทำภารกิจไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่ามันจะมีข้อความขึ้นเบอร์ผมแล้วก็อาจจะมีจุดที่เป็นในส่วนตัวกล้องด้วยเหมือนกันก็จะเป็นห้องคอมนะเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมเช็คให้ดีๆเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับการเล่น Among Us ผมในเวอร์ชั่นปกติเลยนั่นเองครับผมแล้วก็ผ่านไปสักพักนึงเนี่ยในกรณีที่มีผู้เล่นที่เป็นฝ่ายผู้รอดชีวิตเนี่ยเจอศพเพื่อนเขาก็จะกดเรียกประชุมผมก็เป็นลักษณะนี้เลยในระหว่างการเรียกประชุมเนี่ยเราจะสามารถกดลำโพงเพื่อพูดคุยถามกันได้ว่าเฮ้ยแต่ละคนอยู่ไหนทำหน้าที่อะไรกันบ้างก็จะมีระยะเวลาที่จำกัดแล้วก็พอเราเนี่ยคุยไปสักพักนึงเนี่ยมันก็จะมีในส่วนตัวเลือกโหวตชอยว่าจะเตะใครออกครับผมหรือว่าใครเป็นที่เป็นผู้น่าสงสัยคนที่โดนเตะออกหรือว่าโดนโหวตออกเนี่ยก็จะต้องโดนบังคับให้ออกจากเกมในทันทีผมเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามที่จะเนียนๆกันหน่อยผมทั้งฝั่งอิมโพสเตอร์แล้วก็ฝั่งผู้รอดชีวิตนะเมื่อหมดระยะเวลาผมก็สังเกตว่ามันจะมีปุ่มให้เราเลือกแล้วโอเคว่าเราเนี่ยจะทำการโหวตใครออกหรือว่าดูรายชื่อใครที่ดูน่าสงสัยออกครับผมก็กดไปได้เลยถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าไม่ชอบใครเนี่ยก็กดสกิปไปก็ได้เหมือนกันนะผมก็จะเห็นในส่วนตัวเลขที่เป็นตัวโหวตให้เมื่อสิ้นสุดผลของการโหวตผมทุกคนเนี่ยก็จะกลับมาในบริเวณที่เป็นตำแหน่งเดิมตอนที่เราเนี่ยยืนอยู่ก่อนที่จะเริ่มทำการโหวตครับผมก็เริ่มทำภารกิจต่อเนื่องของทั้ง2ฝ่ายต่อเนื่องเลยและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับแนวทางการเล่นแล้วก็เนื้อหาของโหมดใหม่ก็สำหรับเพื่อนๆผมที่มีความคิดเห็นยังไงสำหรับเจ้าโหมดใหม่นี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ลิงได้นะที่ข้างใต้สคริปชั่นนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว Today, they don't see things the same. To walk like two out the door, then you have magic. Mm-hmm.